เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News หลังจากที่บริษัทเมตาระบุว่าอาจจะระงับการให้บริการในยุโรปหากไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้งานกลับไปยังสหรัฐอเมริกาได้ล่าสุดตัวแทนจาก EU ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการแพลตฟอร์มเหล่านี้จากกรณีศาลยุติธรรมแห่งยุโรปได้ยกเลิกการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาเนื่องจากไม่สามารถที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของชาวยุโรปได้มากพอทำให้ร้อนถึงบริษัทเมตาที่ต้องออกมาระบุว่าหากยังไม่มีการตกลงเรื่องมาตรการใหม่ได้ทันท่วงทีอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทและรวมถึงการระงับการให้บริการบางแพลตฟอร์มเช่น Facebook Instagram ในทวีปยุโรปด้านเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปได้แก่โรเบิร์ตฮาเวตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีและบรูโน่เลอเมร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสได้ออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้คำเตือนของบริษัทเมตาว่าไม่ว่าอย่างไรเมตาก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรปมิเช่นนั้นตัวแพลตฟอร์มจะถูกแบนทางด้านโรเบิร์ตฮาเบตเสริมว่าเขาสามารถใช้ชีวิตโดยปราศจาก Facebook ได้นานถึง4ปีและก็ยังมีความสุขดีนอกจากนี้สหภาพยุโรปยังถือว่าเป็นตลาดที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากซึ่งถ้าทุกคนร่วมใจกันก็จะไม่ถูกข่มขู่โดยบริษัทเมตาได้ยินแบบนี้บริษัทเมตาถึงได้กับสะดุ้งครับจนต้องออกมาชี้แจงในบล็อกของบริษัทว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะขู่หรือมีแผนที่จะถอดการให้บริการในยุโรปแต่อย่างใดเพียงแค่อยากจะระบุความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศเท่านั้นซึ่งไม่ได้กระทบแค่บริษัทเมตาแต่ยังกระทบอีกกว่า70บริษัททั่วสหรัฐอเมริการวมถึงได้มีการพูดประเด็นนี้ในรายงานผลประกอบการประจำปีตั้งแต่2018สรุปแล้วความขัดแย้งระหว่างบริษัทเมตาและสหภาพยุโรปในเรื่องของการกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลอาจจะยังไม่มีบทสรุปที่แน่ชัดณตอนนี้แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการงัดข้อกันที่น่าจับตาระหว่างตัวแทนฝั่งผู้ใช้งานและยักษ์ใหญ่โซเชียลมีเดียซึ่งครั้งนี้ผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อ